ปั๊บฟันน้ำนมเอาไหมเอาไหมแล้วแต่ฮะกดเลยเอาเลยค่ะยังไม่เห็นคุณคิดอะไรเลยคุณคิดในใจอย่างเดียวอีตาอูชอบแกล้งเด็กด้วยดูไปแกล้งเด็กฮะตาอูแกล้งเด็กกังวลนะองค์เขานะทุกคนก็มองกังวลใหญ่แล้วแผ่นดินกลัวไหมครับไม่กลัวนะลองทดสอบขึ้นก่อนไหมสูงกลัวไหมเอาค่อยๆทีละนิดนะพี่ครับพอได้แล้วมั้งพี่ครับพอได้แล้วมั้งด้วยโอ้เอายังไงดีเนี่ยจะลงนะจับเป็นแรกนะจะลงแล้วนะยิ้มด้วยยิ้มหวานพี่ได้แล้วพูดตลอดว่าพอได้แล้วอ้าวแล้วคำถามถามว่าร้องไห้ไหมสรุปตอบว่าไม่ร้องค่ะกดแล้วนะครับไม่ร้องนะครับเอาแล้วครับก็ไม่ร้องนะฮะไม่ร้องเอาไม่ร้องนะครับไม่ร้องถูกถูกคนแรกแล้วเริ่มดีๆแล้วไม่ร้องอยากขึ้นไปแค่เลขไหนอะสูงเลยไหมเลข8พอเอาเลข8พอเลข8นะเฮ้ยเลข8เลข8พอแค่เลข8นะเร็วหรือช้าครับลูกอ่ะช้าๆครับมาไม่ช้าระดับนี้ต้องเร็วเลยเร็วเอาเร็ว1 2 3ตกลงตอบว่าร้องค่ะกดไหมกดค่ะปึ๊บเอาแล้วครับบอลร้องนะครับร้องไหมไม่ร้องไม่ร้องเชื่อแม่ค่ะไม่ร้องค่ะไม่ร้องเลยนะครับเอาละกดแล้วนะครับโอ้ยถ้าสมมตินี้ถ้าลูกได้ไปนี่เขาจะดีมากเลยนะแม่นะใช่ไหมฮะค่ะร้องไหมไม่เงียบทำไมอ่ะค่ะมันตื่นเต้นแห้งค่ะไม่ร้องแซ็กโซโฟนยังจะปล่อยแล้วครับจะปล่อยแล้วครับลงมาแล้วลงมาแล้วปั๊บเป็นยังไงหาเสียงเป็นยังไงกลัวไหมเป็นยังไงไม่กลัวครับโอ้ดีใจดีใจน้องพูดกับพี่ขอบคุณค่ะไม่มีคำอื่นเลยครับทุกครั้งก็ช่วยมาตลอดค่ะแล้วก็ครั้งนี้ก็ช่วยแบบช่วยมากๆค่ะพี่ก็ตั้งใจเต็มที่เนาะในความตั้งใจของพี่ก็ทำให้สำเร็จแล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ที่สุดรักน้องนะขอบคุณค่ะก็ดีใจค่ะที่กอดไว้กอดไว้ที่ได้เข้ามาค่ะก็ได้มาแล้วหนูก็จะตั้งใจสอบโอ้ยยินดีด้วยครับโอ้โหมาขออันตู้แซกโซโฟนค่ะความฝันของน้องนะคะอยากเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารพี่ก็ทำให้สำเร็จแล้วที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของน้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์รักน้องนะขอบคุณค่ะแม้จะเล็กแต่ยิ่งใหญ่มันคือของขวัญของขวัญของชีวิต